สวัสดีครับนี่คือชาวเราเมามอยกับผมกล้าจากชาแนลกล้ามาซิใครที่อยู่ในวงการของเล่นมาระยะหนึ่งแล้วน่าจะพอทราบกันแล้วนะฮะว่าของเล่นที่พวกเราเล่นๆกันเนี่ยมันจะมีราคาที่บางครั้งก็สูงขึ้นนะบางครั้งก็ร่วงลงมาจนน่าใจหายนะใครที่จะซื้อเก็บไว้เกรงกำไรเนี่ยบางทีก็โอ้โหก็นะเกรงกันหน้าดูนะฮะเคยมีพ่อค้าบอกผมว่าของเล่นเนี่ยพี่ถ้าหากว่าเราเล็งดีๆนะพี่อย่างกับหุ้นเลยนะบางตัวเนี่ยโอ้โหกำไรหน้าดูชมเลยเพียงแต่ว่าตัวไหนที่มันจะราคาขึ้นตัวไหนราคาลงเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะฮะและนี่ก็เป็นที่มาที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลไกราคาตลาดว่าสาเหตุอะไรบ้างที่มันทำให้ราคามันขึ้นและสาเหตุอะไรบ้างที่จะทำให้ราคามันร่วงนะฮะพูดถึงราคาของเล่นที่มันผันผวนในตลาดตอนนี้เนี่ยโอ้โหสนุกสนานมากนะฮะไอ้บางตัวเนี่ยมันขึ้นไปไกลมากเลยนะบางตัวนี่แบบมันราคามันขึ้นตั้งแต่ของยังไม่วางขายเลยก็มีนะฮะในขณะที่บางตัวเนี่ยในขณะที่ราคามันพุ่งดิ่งเลยนะแต่พอของวางขายปั๊บแป๊บเดียวเนี่ยราคาดิ่งเหวเลยเรามาลองตั้งสมมติฐานไปพร้อมๆกันนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันน่าจะมาจากอะไรได้บ้างเราเริ่มต้นที่ราคากลางหรือราคาตลาดก่อนนะคำคำนี้เนี่ยบอกตรงๆว่ามันไม่มีความแน่นอนอะไรเลยนะฮะราคาตลาดมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามความต้องการของตลาดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฟิกเกอร์ตัวหนึ่งราคาตอนที่เพิ่งออกมาอยู่ที่ 2,000 บาทช่วง 2-3 เดือนแรกเนี่ยราคาก็อาจจะยังปกติอยู่นะฮะแต่ทีนี้พอต่อมาสักหลายๆเดือนเข้าอาจจะครึ่งปี 7-8 เดือนอะไรก็ว่าไปราคามันอาจจะลงมาอยู่ที่ 1,600 หรือ 1,800แต่พอผ่านไปสัก 2-3 ปีเอ้าราคากลายเป็น 2,500 ไปแล้วหรือว่าจริงๆราคาอาจจะดีดไปถึง 3,000 ก็เป็นไปได้นะเราจะรู้ได้ยังไงว่าราคาตลาดณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอันนี้ก็คงต้องคอยสังเกตกันสักหน่อยนึงนะครับเราสมมุติขึ้นมาว่าเราไปเช็คราคาเนี่ยสมมุติเอา10ล้านนะใน10ล้านเนี่ย 7-8 ล้านถ้าเขาขายอยู่ที่ 3,500 ถึง 3,900 แต่มันจะมีแค่ 2-3 ล้านเท่านั้นที่ขาย 3,000 3,200 หรือไม่ก็โดดไปเป็น 4,500 นั่นก็หมายความว่าราคาตลาดเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ 3,500 ถึง 3,900 นะฮะทีเนี้ยทำไมบางร้านเขาถึงขายถูกกว่าบางร้านเขาถึงขายแพงกว่าล่ะสาเหตุที่เขาขายถูกกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าต้นทุนถูกกว่าได้มาฟรีมีเพื่อนให้มีคนให้เก็บได้นะฮะหรือว่าร้อนเงินคือจำเป็นที่จะต้องเอาเงินไปใช้อะไรบางอย่างเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องตัดใจยอมขายขาดทุนอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้สินค้าพวกเนี้ยราคาถูกกว่าปกตินะฮะหรือว่าถ้าจะแพงมากกว่าก็สาเหตุคล้ายๆกันนะฮะต้นทุนเนี่ยก็อาจจะได้มาแพงนะครับคืออาจจะไม่ได้ซื้อโดยตรงจากร้านอ่ะแต่ว่าไปได้มาในช่วงที่ราคามันกำลังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยทำให้ต้นทุนเขาแพงทีนี้จะตัดใจขายให้มันขาดทุนมากๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวอ่ะนะอันนี้ขอยกตัวอย่างฟิกูอาร์ตอุลตร้าแมนทีก้านะฮะใครที่เป็นแฟน SS ฟิกูอาร์ตนะฮะก็น่าจะพอทราบกันดีเนาะว่าช่วงเนี้ยฟิกูอาร์ตอุลตร้าแมนค่อนข้างที่จะมาแรงมากนะและตัวอุลตร้าแมนทีก้าเนี่ยก็เป็นตัวแรกที่ได้ทำในซีรีส์ชินก็อกโชเซลหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่ารุ่นกล่อง iPhone หรือ 2.0 นะฮะเขาก็โฆษณามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวว่าตัวเนี่ยมันจะเป็นบอดี้หุ้มยางนะฮะทำให้สามารถขยับได้แล้วมันจะเกิดรอยยับเหมือนสมจริงอ่ะเหมือนชุดที่สูทแอคเตอร์เขาใส่กันนะฮะตอนที่เห็นภาพโปรโมทเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮาค่อนข้างมากนะ
ทำให้ยอดจองก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะพอยอดมันเริ่มสูงเนี่ยบางทีมันเหมือนกับมันไม่พอต่อความต้องการเนาะแล้วยิ่งช่วงเนี้ยสถานการณ์โควิดทำให้พ่อค้าหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะบินไปหิ้วได้เราก็ต้องมารอลุ้นว่าต้นทางเนี่ยจะส่งมาได้มากน้อยขนาดไหนอาจจะมีการตัดออเดอร์อะไรอีกหรือเปล่าซึ่งถ้าตัดเนี่ยแน่นอนว่าราคาก็ต้องดีดไปอยู่แล้วนะฮะทำให้ราคาในช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดไปสูงมากในตอนที่ออกมาช่วงแรกนะฮะแต่พอออกมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยหลายๆคนได้แกะเล่นแล้วปรากฏว่าเกิดปัญหาขึ้นด้วยความที่บอดี้ยางเนี่ยสีที่ทำทับยางมานะฮะพอเรางอไปหรือว่าเกิดการเสียดสีเนี่ยสีมันจะหลุดง่ายกว่าปกติก็เลยเกิดการบ่นกันขึ้นมาเยอะนะแล้วก็เกิดการขายทิ้งแบบราคาถูกเลยขายแบบยอมตัดใจขายขาดทุนกันเลยนะฮะทำให้ความนิยมมันกลายเป็นสวนทางกับตอนแรกเลยนะฮะหลายๆคนก็เอามาโละทิ้งกันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะกลายเป็นว่าจากที่ตอนแรก 3,000 กว่าเนี่ยแย่งกันซื้อแต่ตอนหลังกลายเป็นแบบ 2,000 กว่านี่ก็แย่งกันขายนะฮะราคาพวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ตามกลุ่มเป็นระยะอยู่ช่วงหนึ่งนะจนช่วงนี้ก็เริ่มซาแล้วนะครับแล้วทีนี้ทำไมร้านค้าหลายๆร้านถึงยังขายในราคา 3,000 กว่าอยู่ขออธิบายอย่างนี้นะฮะร้านค้าเนี่ยเขาเปิดพรีออเดอร์เนี่ยคือเขาเน้นเป็นจำนวนเยอะๆนะฮะบางทีบางร้านอาจจะมีออเดอร์แบบ50ตัว60ตัวโดยเฉพาะคนที่ขายส่งด้วยเนี่ยบางทีเป็น100ตัวก็มีนะครับซึ่งพอของมันออกมาเนี่ยแล้วมันได้ไม่ตามจำนวนออเดอร์อาจจะเพราะว่าโดนตัดออเดอร์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยด้วยความรับผิดชอบนะฮะร้านค้าพวกนี้ก็ต้องพยายามไปหาของมาซึ่งแน่นอนว่าการไปหาของก็ไปหาตามกลุ่มที่ปล่อยเฟซที่ขายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่ราคาส่งที่เขาได้มาแหละเขาก็ต้องไปตามพวกนี้นะฮะแล้วเอาราคามารวมกันแล้วค่อยมาหารเฉลี่ยอีกทีนึงทำให้ต้นทุนเนี่ยจากที่มันควรจะถูกกลายเป็นต้นทุนอะราคามันก็เลยสูงขึ้นนะฮะทีนี้พอราคามันสูงขึ้นเนี่ยก็อย่างที่อธิบายไปข้างต้นว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมขายขาดทุนไปเพื่ออะไรนะครับก็เลยจำเป็นต้องเก็บของไว้ก่อนแล้วก็คือก็วางขายไว้ในราคา 3,000 กว่าเนี่ยซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันกลายเป็นแพงไปแล้วแต่คือจริงๆเขาก็คือหลังชนฝาแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจร้านค้านิดหนึ่งนะก็อย่างที่บอกไปนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยราคามันอาจจะสูงขึ้นอีกก็ได้ทำไมราคาถึงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้วนะฮะสาเหตุเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะของมันเริ่มหายากคือของในตลาดมันไม่มีแล้วเนี่ยสาเหตุที่วันดีคืนดีของที่มันราคาลงเนี่ยอยู่ดีๆราคามันก็ดีดขึ้นมานะฮะต้องขอขยายความอย่างนี้นะครับของเล่นที่มันออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามันมีคนที่มันอยากได้นะฮะทีเนี้ยในช่วงแรกเนี่ยยกตัวอย่างทีก้าเมื่อกี้ก็คือบางทีเราได้มาแล้วเรามันรู้สึกไม่โอเคอ่ะเราก็ขายราคามันก็ร่วงหล่นลงไปนะฮะคนที่เขาอยากได้แล้วเขาโอเคกับมันเนี่ยเขารับได้เขาก็จะไปซื้อมาซื้อมาเรื่อยๆนะฮะก็พอวันนึงเนี่ยของมันกระจายไปอยู่ในมือคนที่เขารับได้แล้วเนี่ยคนพวกเนี้ยบางทีเขาก็ไม่ขายนะถ้ามันไม่จำเป็นไม่ได้เดือดร้อนถึงขีดสุดเขาก็ไม่ได้ขายเพราะว่าเขารับได้ไงพอของมันไปอยู่ในมือคนพวกนี้หมดเนี่ยเราก็เลยไม่เห็นขายในตลาดแหละทีเนี้ยในทุกๆวันนะจะมีนักสะสมหน้าใหม่ผู้เล่นหน้าใหม่โผล่เข้ามาแล้วเมื่อเขาเห็นรีวิวหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้นะถึงจะรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่ว่าฉันรับได้แต่ของมันไม่มีในตลาดแหละก็เลยต้องเกิดการตามหานะซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อเราตามหาของที่มันไม่มีในตลาดเนี่ยราคามันก็จะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหมือนกับฟิกูอาร์ตหลายๆตัวที่ตอนแรกราคาดิ่งเขวจนน่าใจหายแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีก็กลับมาแพงกันซะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคามันดีดกลับมาได้นะฮะ
แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวที่ราคาติดเพดานบนเลยเนี่ยอยู่ดีๆราคากลับดิ่งเหวลงมาได้อันนี้สาเหตุง่ายๆเลยนะครับก็คือรีโปรดักต์ครับพอเมื่อตอนแรกสินค้าหายากเนี่ยทำให้ราคามันสูงใช่ไหมปรากฏว่าบริษัทแม่เห็นว่าน่าจะขายได้เขาก็เลยตัดสินใจรีโปรดักต์ออกมานะครับซึ่งรีโปรดักต์ออกมาเนี่ยราคามันก็อาจจะเท่าเดิมหรือแพงกว่าเดิมนิดหน่อยซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้โดดไปจากที่เขาขายในตอนแรกมากมายสักเท่าไหร่นะครับนอกจากรีโปรดักต์ออกมาแล้วเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันราคาร่วงลงเนี่ยก็อาจจะเป็นการพัฒนาออกรุ่นใหม่มาเหมือนยกตัวอย่างฟิกูอาร์ตนะฮะในตอนแรกเนี่ยมันจะมีหลายตัวเลยที่ราคามันขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วปรากฏว่าพอเขาทำรุ่นกล่อง iPhone ออกมาเนี่ยไอตัวที่เคยออกมาก่อนนั้นเนี่ยรุ่นแรกก็ราคาร่วงลงไปทันทีนะฮะหรืออีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมาจากการเสื่อมความนิยมนะครับคือสินค้าที่ออกมาในขณะที่มันมีซีรีส์หรือมีหนังเหล่านั้นฉายเนี่ยมันเป็นเรียกว่ากระแสก็ได้คือคนที่เขากำลังอยู่ในกระแสเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหมันแบบกำลังอินนะอินกับซีรีส์อินกับหนังที่ฉันดูมาเนี่ยก็เลยไปหาซื้อมาแต่พอเวลามันผ่านไปนานๆเข้าเนี่ยฮะมันมีอันอื่นๆมาให้เราอินเนี่ยบางทีสิ่งเหล่านี้เราก็รู้สึกเริ่มเฉยๆกับมันนะก็เลยอาจจะตัดใจขายก็ได้ทำให้ของมันก็เลยราคาร่วงได้นะครับสำหรับหัวข้อสุดท้ายที่จะเอามาพูดในวันนี้นะครับก็คือแล้วราคาแต่ละล็อตเนี่ยทำไมมันไม่เท่ากันล่ะใครที่เล่นของเล่นเนี่ยผมขอเอาอะไรที่มันค่อนข้างจะแมสมากๆหน่อยอย่างบริษัทบันไดนะฮะใครที่เล่นของเล่นของแบรนด์บันไดเนี่ยมันก็จะมี3ล็อตใหญ่ๆนะครับ3ล็อตหลักๆเลยก็คือ JP ก็คือเจแปนนะครับ SK ก็คือฮ่องกงและ DT ก็คือ Dream Toy นะฮะ JP เนี่ยมันก็คือของที่เราสั่งมาจากญี่ปุ่นนะฮะและ SK ก็คือของที่เราสั่งมาจากฮ่องกงนะครับส่วน DT Dream Toy เนี่ย Dream Toy เป็นบริษัทที่ตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือดีลกับทางบริษัทแม่เลยดีลกับบันไดเลยนะฮะทำให้หลายๆคนก็จะเห็นว่า Dream Toy เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะก็เรียกได้ว่าถูกที่สุดแหละโดยเฉพาะร้านธามาชิเอล่าเนี่ยเขาก็มักจะมีช่วงโปรโมชั่นราคาพิเศษตอนที่ของเพิ่งออกนะฮะเรียกได้ว่าถูกมากนะถูกมากหลายๆคนก็ต้องไปต่อคิวแย่งชิงกันมานะครับซึ่งเขาก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับไม่ใช่ของทั้งหมดเขาจะเอามาขายราคานั้นนะมันจะปีแค่10 20ตัวที่จะเอามาขายราคานั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือก็ขายราคาปกตินะซึ่งถามว่าปกติมันแพงกว่าฮ่องกงหรือเจแปนไหมก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะถูกกว่านะฮะแน่นอนครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนนะเพราะนั้นเขาต้องได้มาในต้นทุนที่มันค่อนข้างจะถูกกว่าการที่เราจะต้องไปสั่งเองแล้วก็มีการขนส่งมาอยู่แล้วนะฮะทีนี้ในส่วนของล็อตฮ่องกงกับเจแปนเนี่ยมันก็คือการสั่งจากต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะมีค่าขนส่งทำให้ราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าโดยเฉพาะเจแปนนะฮะใครที่เคยส่งของไปต่างประเทศน่าจะพอทราบกันดีนะฮะว่าถ้าคุณส่งของไปฮ่องกงคุณส่งของไปเจแปนของที่มันส่งไปหรือส่งมาจาก2ประเทศเนี้ยมันก็คิดไปตามระยะทางนะฮะซึ่งเจแปนเขาไกลกว่าเพราะนั้นค่าขนส่งเนี่ยมันก็ต้องแพงกว่าก็เลยทำให้ล็อตเจแปนเนี่ยราคาจะสูงกว่าล็อตฮ่องกงส่วนคุณภาพเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกราคาตลาดนะว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไรที่ทำให้ราคามันสูงอะไรที่ทำให้ราคามันตกลงนะครับซึ่งอาจจะขาดตกบกพร่องข้อมูลอะไรบางอย่างอะไรไปยังไงต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับพวกร้านค้าหรือว่าพ่อค้าหรือคนที่ขายของมานะฮะถ้าใครมีอะไร
เพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังกันจนจบนะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ